นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้สายของคุณการด้านนอกส่งสัญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยว่าพร้อมแล้วครับพี่ตั้มอ้าวได้เลยวันนี้คุณการเนี่ยจะมากับเรื่องของนักเรียนแลกเปลี่ยนนะฮะซึ่งเรื่องนี้คุณการบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณการเขาก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครผ่านมาแล้ว20กว่าปีด้วยกันนะครับนักเรียนแลกเปลี่ยนคนนี้เป็นใครไปถามเธอกันสวัสดีครับคุณการสวัสดีครับมาถึงเรื่องนี้กันบ้างน้องการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีนะฮะที่มันเกิดขึ้นที่วัดในเขตกรุงเทพของเราเนี่ยแล้วเราเข้าไปอยู่ในเรื่องราวตรงนี้ด้วยเนี่ยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับนักเรียนคนนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับน้องการเชิญได้เลยนะฮะก็เริ่มจากช่วงประมาณม.4ครับผมเทอมหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากต่างจังหวัดที่เขาเข้ามาในกรุงเทพเข้ามาอยู่ในโรงเรียนผมเนี่ยเหมือนเป็นนักเรียนเรียนดีจากต่างจังหวัดเข้ามาเพื่อที่จะแบบมีโอกาสในการศึกษามากขึ้นเลยเขาก็ส่งตัวมาเรียนในกรุงเทพซึ่งมาอยู่ในโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่มาเรียนในสายของศิลป์คำนวณในตอนนั้นนะครับผมก็อยู่กันมาแบบเด็กเป็นผู้หญิงคนน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็จะแบบไม่ค่อยทำความรู้จักกับใครเลยครับผมเขามาแล้วเหมือนแบบเขาเป็นคนอยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงเวลาไปกินข้าวก็นั่งกินคนเดียวอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่มีใครสนใจเพราะว่าเขาไม่ใช่เพื่อนตั้งแต่ม.1 ม.2 ม.3ที่ตามกันขึ้นมาเขามาจากโรงเรียนอื่นแล้วเข้ามาแบบในตอนม.4แล้วก็เลยแบบไม่ค่อยมีใครแบบส่งสิ่งด้วยอะไรเงี้ยครับไม่คุ้นเลยแล้วเขาก็ไม่ทำความรู้จักกับใครจนวันหนึ่งมันเกิดเรื่องตรงที่ว่าก็ไปต่อแถวเข้าโรงอาหารกันนะครับผมเข้าโรงอาหารกันก็จะกินข้าวกินอะไรกันเงี้ยครับผมก็มีการแทรกคิวกันขึ้นก็เลยมีปากมีเสียงระหว่างเพื่อนของผมคนหนึ่งที่มีปากมีเสียงกับผู้หญิงคนนี้ครับผมก็พอมีปากมีเสียงกันปุ๊บเนี่ยก็ท้าทายกันด่ากันไปด่ากันมาแต่จบก็ไม่มีอะไรครับผมจนเช้าก็ตอนเย็นก็กลับบ้านแยกย้ายตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับผมเช้าวันรุ่งขึ้นทีนี้ปุ๊บก็ได้ข่าวว่าผู้หญิงคนนี้ครับเขายิงตัวตายเฮ้ยใช้ปืนยิงเลยเหรอโอ้ใช่ครับผมวิธีการยิงตัวตายของเขาเนี่ยคือคุณพ่อเขาเป็นตำรวจเขาสอนยิงปืนแล้วเขาสอนผู้เด็กผู้หญิงคนนี้ยิงปืนอยู่แล้วครับเขาเอาปืนน่ะแล้วเอาหมอนพันปืนแล้วก็ยิงเข้าหน้าอกตัวเองครับผมตายคาที่ทีนี้ตอนพอเลิกเรียนปุ๊บเนี่ยพวกผมก็วิตกกังวลกันก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำศพกันดีกว่าก็เลยนั่งแท็กซี่รวมกันเหมาแท็กซี่กันไปครับผมเหมาแท็กซี่กันไปถึงที่วัดปุ๊บเนี่ยเป็นวัดนึงแถวย่านบางชันเป็นวัดดังวัดนึงครับผมเสร็จแล้วทีนี้ก็เข้าไปถึงศาลาถึงอะไรปุ๊บเนี่ยครับก็ไปรดน้ำศพก็เห็นหน้าศพอะไรเงี้ยเขาก็แต่งชุดแต่เขาไม่ได้แต่งชุดโรงเรียนผมนะครับเขาแต่งชุดโรงเรียนเก่าเขาก็ใส่ชุดโรงเรียนเก่าเขาแล้วเขาก็นอนอะไรเงี้ยแล้วผมก็รดน้ำศพไปอะไรไปพี่ตั้มเชื่อไหมครับผมฟ้าเนี่ยจากสว่างแสงแดดร้อนมากพวกผมนี่เหนื่อยแบบนั่งเบียดแท็กซี่กันไปนี่แบบเหงื่อแทบจะเต็มหลังอะพี่แบบมันร้อนมากไม่รู้แบบมันเป็นวันที่ร้อนมากเลยอยู่ดีๆอะพี่ฝนตกลงมาเหมือนโครมโครมโครมประตูแบบเหมือนในหนังผีเลยพี่คือหน้าต่างปิดปัง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 หน้าต่างของศาลาครับที่เป็นหน้าต่างไม้ปัง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 จนประมาณสักฝนมันเริ่มตกประมาณสักสามโมงประมาณชั่วโมงมันเต็มๆที่มันเป็นอย่างนั้นพอสัก4โมงครับผมก็จะมีแบบเพื่อนผู้หญิงที่เขาอยู่นานไม่ได้เพราะเด็กผู้หญิงพ่อแม่เขาจะเป็นห่วงว่าเขาปกติอ่ะนะครับผมเขาก็เหมือนแบบขอตัวกลับกันก็เราก็ไปส่งกันออกไปแต่แล้วก็ครูประจำชั้นที่ทำงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับที่เป็นครูประจำชั้นเขาก็เริ่มมาครับแล้วก็มีนักเรียนจากโรงเรียนเก่าเนี่ยที่เขารู้ข่าวว่าเพื่อนเขาเสียเนี่ยเขาก็มาที่วัดครับผมเพื่อรดน้ำศพแต่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนเก่าเขาเนี่ยไม่ทันรดน้ำศพหรอกครับผมคือมาก็คือเอาศพเข้าในโรงแล้ว
แล้วทีเนี้ยมันก็เป็นแถวนั่งสวดอ่ะพี่ตั้มแถวหนึ่งแถวสองแถวสามที่นั่งสองสวดครับบริเวณตรงช่วงนอกศาลาพวกผมก็ไปนั่งกันท้ายๆแรกนั่งอยู่ข้างหน้านะครับนั่งโต๊ะแถวที่สองโต๊ะตัวที่สองผมจำได้เลยผมนั่งอยู่แล้วผมก็เพื่อนก็เรียกกันก็ไปนั่งข้างหลังเพราะโรงเรียนใหม่เขามาเขาแต่งตัวกันแบบเรียบร้อยดีเลยพี่เขาก็นั่งเรียงกันเหมือนแบบมาทำเหมือนมาแบบเขาเรียกว่าทำความเคารพศพครั้งสุดท้ายของเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมครับเสร็จแล้วทีนี้ก็เรื่องมันเกิดจากที่ว่าพอสักประมาณพระเริ่มจะสวดก่อนจะสวดเนี่ยครับผมพี่ตามอยู่ดีๆพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็แบบสั่นเหมือนเจ้าเข้าแล้วเขาก็แบบหน้าแบบเหมือนคนทรงเจ้าอ่ะพี่พวกผมก็มองเฮ้ยเขาเป็นไรวะอะไรเงี้ยตั้มเชื่อไหมดีเขาก็ร้องไห้ผู้ชายนะพี่เป็นผู้ชายแต่พูดออกมาแล้วเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงพี่ซึ่งแบบพูดแล้วแบบพูดแบบไม่ได้ชัดนะพี่ครับแต่ว่าคือคนอยู่ในงานเนี้ยเต็มทั้งงานได้ยินแล้วก็เห็นกันทั้งหมดพร้อมๆกันพี่ตั้มเขาพูดมาเพื่อขอโทษแม่แล้วก็แบบอยากจะกราบแม่หรืออะไรเงี้ยพี่คือร้องอยู่อย่างนั้นร้องอยู่อย่างนั้นเลยพี่แบบเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่จนพระมาพระก็ยืนทำอะไรไม่ได้พี่จนเขาออกไปเขาก็เอาพระมาคล้องคอเด็กผู้ชายคนเนี้ยแล้วก็ให้ออกมานั่งข้างนอกแล้วก็ทำการพาสวดจุดเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกลับเรื่องตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เล่ากันว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทุกคนว่าเฮ้ยใช่ปะวะอะไรเงี้ยแต่แบบทุกคนเห็นกับตาหมดว่าเสียงผู้ชายอะพี่แต่ว่าพูดออกมาเป็นเสียงผู้หญิงแม่หนูขอโทษอะไรเงี้ยหนูไม่ได้เลยแล้วก็ขาบแม่แต่แบบพี่นี่ออกมาเขาเป็นผู้ชายแต่เป็นเสียงผู้หญิงเล็กๆแค่เสร็จแล้วทีนี้พอตอนเช้าพี่เช้าวันรุ่งขึ้นเรากลับมาที่โรงเรียนพวกผมก็กลับบ้านแยกย้ายตื่นเช้ามาที่โรงเรียนพอมาที่โรงเรียนพี่ทุกคนอ่ะโดยปกติก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองมาส่งตอนเช้าก็จะพยายามขึ้นมาบนห้องเรียนก่อนอะไรเงี้ยครับพี่วันแรกที่กลับมาถึงอ่ะไม่เจออะไรคือถ้าพวกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอาจารย์ที่ปรึกษาเขาขึ้นมาในตอนช่วงประมาณสัก9โมงกว่า10โมงอะซึ่งโต๊ะเด็กคนนี้เขาก็ตั้งไว้ซึ่งมันก็จะมีหนังสือพี่ตามหนังสือเรียนวิชาต่างๆที่อยู่ใต้โต๊ะพี่ไม่ออกใช่ไหมครับโต๊ะนักเรียนพอเสร็จแล้วพี่มันก็ไปพวกเราก็เข้าไปดูพี่ไปค้นหนังสือสมุดไปเจอสมุดเล่มหนึ่งซึ่งเป็นชื่อเขาเราก็เลยแบบเปิดอ่านดูว่าแบบมันมีอะไรบ้างเขาทำอะไรไว้บ้างก็เปิดอ่านดูอาจารย์เขาก็เปิดไปอ่านไปเรื่อยพี่ตั้มเชื่อไหมมันมีสมุดเล่มหนึ่งอะสมุดปกอ่อนที่นึกออกปะเขาเขียนด้วยภาษากระจกไว้พี่ตั้มคำว่าภาษากระจกหมายถึงว่าคือเขาเขียนเป็นหัวกลับทั้งหมดต้องเอากระจกสองถึงจะอ่านภาษาทั้งหมดนี้ออกเขียนกลับหัวต้องใช้กระจกสองโอเคเข้าใจนะครับผมมันเป็นภาษาที่แบบเราไม่สามารถอ่านได้เราก็งงว่ามันเขียนภาษาอะไรวะก็เอากระจกสองแล้วก็อ่านออกพอแต่อาจารย์เขาไม่ได้ให้เราอ่านนะครับผมแต่ข้อความคร่าวๆที่ถามอาจารย์คือเหมือนสาเหตุคือเขาที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือเขาอกหักจากแฟนแล้วเขาก็แบบจากที่เขาไม่อยู่โรงเรียนเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยเขาเคยแบบเรียนได้ที่หนึ่งที่สองอะพี่ของโรงเรียนต่างจังหวัดแล้วพอเข้ามาอยู่ในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนผมเนี่ยค่อนข้างเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่จะแบบเด็กในกรุงเทพอะพี่ตรงๆมันก็คือความเหลื่อมล้ำในการศึกษาในสมัยนั้นนะพี่พอมาอยู่ที่นี่คือตกหลายวิชามากโดนอาจารย์ทำโทษต้องไปสอบซ่อมอะไรเงี้ยพี่ประมาณนั้นนะพี่ก็เราก็เลยจะบอกว่าไอตอนที่เขามาสอบซ่อมหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราไม่ได้รู้อะไรเลยแต่ว่าเราอะเขาไม่คบกับใครพี่ก็ทุกคนก็พยายามหาเพื่อนของเขาว่าใครรู้ไหมว่าเพื่อนคุยอะไรบ้างก็ไม่มีใครตอบเพราะไม่มีใครได้คุยกับเขาเลยที่ตามอย่างที่บอกอาจารย์ต้นนะครับผมเหมือนเขาปิดตัวอาจารย์ใช่ครับผมทีนี้ก็เริ่มแล้วพี่พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาโรงเรียนกันตอนเช้าทุกคนพี่ตามมันจะมีสองประเภทคนมาโรงเรียนตอนเช้าก็เอากระเป๋าขึ้นไปวางบนห้องก่อนแล้วก็ลงมาเล่นกีฬาหรือขึ้นไปบนห้องแล้วก็หลับใช่ไหมพี่ตามส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านประมาณนั้นแหละประมาณนั้นพี่ก็จะมีคน
มาเช้าที่แบบมาเช้าๆเลยพี่แล้วมันเป็นวันที่สามที่บางคนเขาก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรอ่ะพี่คือเพื่อนที่อะไรมันก็วิ่งขึ้นไปพี่ก็วางของวางมันก็เห็นเนี่ยมันก็ทักเรียกชื่อผู้หญิงคนนี้ผมขอเรียกว่าเอแล้วกันเฮ้ยเอไม่ต้องเรียกกูวะเนี่ยมันก็วิ่งลงไปแบบเตะบอลมันเป็นกินกินข้าวข้างล่างกันเลยทั้งที่แบบปกติก็ไม่ค่อยได้ทักใครหรอกพี่เพราะว่าไม่มีใครยุ่งกับผู้หญิงคนนี้แต่เราก็คงมาด้วยความที่มาตอนเช้ามันก็บอกว่ามันเห็นก็นั่งอยู่บนพี่เชื่อเลยเพื่อนพอเพื่อนเฉลยว่ามึงจะบ้ามันจะเป็นไปได้ไงไอ้นี่มันตายไปแล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยจริงเหรอวะกูเห็นข้างบนเว้ยอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบจริงทุกมันมึงหลอนแล้วอะไรเงี้ยไม่มีหลอกอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นนะพี่มันไม่ใช่แค่เห็นแค่นั้นนะพี่มันมีคนที่แบบไปเตะบอลนะพี่คือเตะบอลเนี่ยก็คือสนามหน้าเสาธงที่เป็นอิฐตัวหนอนนะพี่ uh-huh. เราก็จะมองขึ้นไปเห็นห้องเรียนนะพี่เฮ้ย คน 3-4 คนเห็นพร้อมกันว่าเขายืนดูเราอยู่อ่ะพี่น้องคนนั้นน่ะนะใช่ใช่เขายืนดูเราอยู่พี่หลังจากนั้นก็คือแบบพี่ชื่อพี่ตั้มเชื่อมั้ยไม่มีใครกล้ามาโรงเรียนตอนเช้าเลยโอ้พี่ก็ไม่กล้าถ้าเป็นพี่เป็นนักเรียนนะไม่เอามาสายแล้วมันมีช็อตนึงพี่คือพวกผมก็พูดถึงกันว่าเฮ้ยแม่งจะยิงตัวตายทำไมวะไอ้เหี้ยแม่งมาหลอกกูอะไรอย่างเงี้ยกันก็คือเหมือนแบบสมัยเด็กๆก็ห้าวกันนะพี่เหมือนแบบเหมือนลบหลู่อะไรเงี้ยนิดนึงนะพี่โอ้เขาพูดกันแรงๆอ่ะเขามาสาเพื่อนกันนะแม่งอะไรเงี้ยแม่งจะมาว่ากันไปพี่เชื่อว่าอยู่ดีๆเก้าอี้ที่นั่งอยู่ที่เรียนนะมันล้มลงไปโดยที่แค่ลมพัดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ล้มเก้าอี้มันล้มตึ้งล้มไงตึ้งแบบดังมากโดยที่แบบพวกผมหันกลับไปมองกันว่าแบบเฮ้ยไม่มีใครโดนโต๊ะทุกคนนั่งอยู่บริเวณหน้าห้องแล้วเขาโต๊ะเขาวัดนั่งอยู่หลังห้องแล้วก็ยี่มันล้มเองไงพี่โอกาสเกิดขึ้นยากเก้าอี้สมัยก่อนที่มันเป็นไม้หนักมันหนักเลยพี่มันหนักมากเลยนะใช่มันหนักมันไม่ใช่มันไม่ใช่เคลื่อนนะพี่มันล้มอะพี่ล้มแบบหงายหลังไปอะใช่แล้วล่ะผมก็เลยแบบทำไงกันดีก็หลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้ามาโรงเรียนตอนเช้าเลยพี่แล้วก็จะมีคนแบบมีคนที่แบบคอยให้เขาลอกกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบลอกกันบ้านเขาก็มาขอลอกเลยพวกผมก็มีแบบให้ลอกกันบ้านอะไรเงี้ยพี่เชื่อไหมแบบบางวันเขาก็เหมือนแบบเวลาเขาเดินกลับบ้านคนเดียวเขาก็บอกว่าเหมือนเขาตามกลับเพราะบริเวณด้านหลังโรงเรียนผมเนี่ยมันจะเป็นทางเปี่ยวหน่อยแล้วบางที 4-5 โมงเย็นเนี่ยพวกผมก็จะเพิ่งจะเดินออกมาเพราะพวกผมเตะบอลกันที่โรงเรียนนะพี่เตะฟุตบอลกันตอนเย็นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเหมือนมีคนเดินตามมาตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็มีเพื่อนประเภทแบบลองของมาพี่ถ้ามึงมาจริงอ่ะให้แบบให้เขาเรียกอะไรให้กิ่งไม้มันสั่นหน่อยอะไรเงี้ยที่กิ่งไม้แบบลมมันก็พัดพี่กิ่งไม้มันก็สั่นอย่างนั้นนะแล้วก็หยุดหรือเฉยอย่างนั้นจริงเหรอพี่ครับหลังจากนั้นก็แบบพวกผมก็ไม่กล้าท้ากันอีกเลยพี่แล้วก็มีประเภทแบบห้องอื่นมาลองของเล่นผีถ้วยแก้วอะไรอย่างเงี้ยอยากเจออยากอะไรเงี้ยก็แบบทุกคนก็เลยแบบจนอาจารย์เขาออกกฎว่าแบบพูดกันหน้าเสาธงว่าอย่าไปท้าทายอย่าไปอะไรเงี้ยไปเล่นแผงแผลงอย่าไปเล่นพิเรนอย่าไปล่าท้าผีไม่เอาลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์ใช่ครับผมอะไรเงี้ยก็แบบบอกว่าเขาก็พ่อแม่เขาก็แบบมาโรงเรียนอะไรเงี้ยมาเรื่องทำเรื่องเชิญวิญญาณแต่ว่าพวกผมเรื่องงงกันว่าแบบเฮ้ยมาต้องมาโรงเรียนทำไมในเมื่อเขาไม่ได้เสียที่โรงเรียนเขาเสียที่บ้านอะไรเงี้ยพี่แต่แบบอุปของเขาอะไรเงี้ยพี่คืออยู่ใต้โต๊ะหมดเลยนะเขาก็อาจารย์เขาก็เก็บแล้วก็เอากลับคืนเขาไปอะไรเงี้ยครับเอาของกลับคืนที่บ้านเขาเนาะพวกหนังสือพวกอุปกรณ์การเรียนที่อยู่ใต้โต๊ะเนาะใช่ครับใช่จิตจะบอกว่าจิตเกือบจิตสุดท้ายของเขาก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนแหละถึงแม้ว่าสาเหตุการตายหลักๆคือมีปัญหากับแฟนพูดง่ายๆถูกไหมก็จากที่ตลอดคือที่คุยกับผู้ปกครองที่อาจารย์เล่าให้ฟังคือเหมือนเขามีปัญหากับแฟนด้วยแล้วทีนี้พอมาอยู่โรงเรียนแล้วเหมือนแบบการเรียนตกอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็เข้าใจว่าแบบเพราะมีแฟนทำให้การเรียนตกอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่มีใครเข้าใจเขาว่าแบบมันเขาเรียนไม่ไหวจริงที่นี่หรืออะไรประมาณนี้พี่เสร็จแล้วคือพี่นึกออกไหมแบบคนต่างจังหวัดไม่ได้เรียนพิเศษอะแล้วเด็กกรุงเทพสมัยผมก็คือทุกคนมันก็เรียนพิเศษกันหมดแล้วอะพี่
เออมันเรียนพิเศษกันหมดอะพี่แล้วแบบดีๆจะมาแบบมาแล้วจะมาเรียนได้ดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็โทษว่าเขาวันก่อนที่ยิงตัวตายคือมีปากเสียงกับพ่อแม่เขาแบบเฮ้ยทำไมแบบไม่ตั้งใจเรียนเลยอะไรนั่นซึ่งเขาก็พยายามอธิบายแล้วเหมือนมีปากเสียงกันเขาก็เลยขึ้นไปแล้วเขาก็เลยเอาปืนนะครับยิงเข้าหน้าอกตัวเองตายคาที่เลยพี่นี่นะสมัยก่อนผมก็เข้าใจแหละอยู่ในช่วงวัยนั้นด้วยแหละนะครับ15 16เนี่ยคือช่วงเรียกได้ว่าหัวเรียกหัวต่อเลยนะความคิดตอนนั้นนี่คือถ้าจะไปแบบสุดเต็มที่เอาสุดโต่งเลยที่บ้านจะไม่ค่อยฟังหรอกนะฮะจะไปฟังเพื่อนซะมากกว่าอยู่ที่เพื่อนด้วยแล้วดีโอเกี่ยวกับเรื่องของความรักเขาก็มีเหตุผลของเขาอะเนาะก็สุดท้ายก็เหมือนกับยิงตัวตายแล้วจิตสุดท้ายอีกอย่างนึงก็คงจะอยู่ที่โรงเรียนด้วยแหละนะครับหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะเราจบเรียนกันไปม.6 ม.6ปุ๊บก็คงไม่ได้เจอได้ถามกับรุ่นน้องหรือว่าอาจารย์ไหมว่ายังมีโอกาสเจอน้องคนนี้เขาอยู่ไหมไม่มีพี่ตามแต่ว่ามันมีอันหนึ่งพี่คือหลังจากที่ผมถ่ายรูปเล่นกันนะพี่พวกผมแต่ก่อนมันจะมีเขาเรียกว่าโฟโต้ช็อปที่ไปตามที่ถ่ายรูปอะมันมีติดรูปเขาลางๆพี่แต่รูปไปนี้ผมหาไม่เจอแล้วไอโฟโต้อะไรที่คุณบอกนี่คือตู้สติกเกอร์ที่ถูกป่ะใช่พี่ประมาณนั้นที่มันจะแบบโอ้ยมีรูปกรอบรูปน่ารักน่ารักแต่ว่าพวกคุณต้องเข้าไปอยู่ในตู้เขาแล้วก็มีภาพปิดแล้วก็เอาเฮกันถ่ายมีรูปเขามาลางๆเหรอใช่พี่มันไม่ได้เป็นรูปกับเห็นเป็นหน้าแต่ว่ามันเป็นเงาดำๆที่ยืนอยู่ที่ฉากอะพี่ฉากจะเป็นสีใช่ไหมพี่จะเป็นเงาดำๆซึ่งตรงนั้นไม่มีคนนะแล้วมันคนที่ไปด้วยกันเนี่ยคือเป็นรูปร่างลักษณะคือผอมกันหมดสมัยพวกผมเป็นผอมแต่ผู้หญิงคนนี้เขาจะอ้วนเนี่ยพี่มันเป็นเงาของคนอ้วนที่ติดอยู่ผมจำภาพนี้ได้แต่ว่าภาพนี้ไม่ได้เก็บไว้อะพี่มันนานมากแล้วอะพี่แล้วก็ไม่คงไม่มีใครเก็บไว้แล้วก็เลยไม่รู้จะหาจากไหนพี่ตามดูพี่เออขนลุกเลยนึกออกมันเป็นรูปเล็กเออก็ขอให้น้องไปดีแล้วกันเชื่อว่าตอนนี้ก็คงจะไปเกิดแล้วล่ะเพราะว่ามันผ่านมาตั้ง20กว่าปีเนาะ20กว่าปีใช่พี่พวกผมก็แบบก็ยังจำจริงๆผมยังจำชื่อเขาจำอะไรได้นะพี่แต่ว่าคือผมอ่ะไม่ก็ไม่ได้แบบไปสุ่มสิงกับเขาอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบไม่ได้แบบมีเขาอยู่ในความทรงจำเท่าไหร่แต่ว่าณวันที่เขาอยู่กับพวกเราหมายถึงว่าเขาเป็นเพื่อนเราเขาก็ไม่ได้มาสุ่มสิงกับเราหรือมาอยากรู้จักเราอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนเขาตายนะจะมาอยู่ข้างๆเราทำไมไม่รู้ผมก็กลัวกันทีตอนใจหนึ่งก็คงจะคิดถึงเพื่อนแหละเนาะเอาได้ครับเราคงเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคุณการถูกไหมใช่ครับนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับเอาล่ะนะคงจะเป็นความทรงจำที่ดีครั้งหนึ่งที่พวกเราเคยใช้ชีวิตร่วมกับเขานะฮะ20กว่าปีกับเรื่องของนักเรียนแลกเปลี่ยนขอบพระคุณมากครับคุณการที่มาปิดท้ายให้ค่ำคืนนี้แบบสยองขวัญเลยทีเดียวเรื่องของเหตุการณ์ในโรงเรียนเนาะนะใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณการครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลท์